สวัสดีครับเมื่อกี้เราก็เพิ่งขับรถข้ามรัฐมาถึงรัฐโอคลาโฮมานี้เองนะครับใช่ค่ะคลิปนี้นะคะเราสองคนก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองหลวงของรัฐโอคลาโฮมานี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าป้ายWelcome to Oklahoma นะคะนี่ก็คือป้าย Welcome ของรัฐนี้เลยนะคะก็คือเราข้ามจากเท็กซัสมาเป็นฝั่งของรัฐโอคลาโฮมามันก็จะมีป้ายของรัฐตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนยินดีต้อนรับสู่รัฐโอคลาโฮมาอะไรประมาณนี้ใช่ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้กันเลยค่ะพานั่งเรือแท็กซี่กันนะครับตรงนี้ในคลองเล็กๆเนี่ยน่ารักดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราสองคนนะคะก็อยู่กันที่เมืองโอคลาโฮมาซิตี้นะคะรัฐโอคลาโฮมานี่เองนะคะใช่ครับรัฐโอคลาโฮมาก็ใกล้ๆกับรัฐเท็กซัสนี่เองนะครับอยู่ติดกันเลยก็เลยแวะมาเที่ยวที่นี่ซะหน่อยข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นเหมือน River Walk นะคะใช่เป็นแม่น้ำเป็นคลองเล็กๆนะครับก็จะมี Water Taxi นะครับให้นักท่องเที่ยวนั่งก็คือนั่งเรือเล่นรอบคลองนี่แหละต่อไปนะคะข้างหน้าเรานี่ก็คือเป็นสนามเบสบอลของเมืองนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เป็นสนามเบสบอลของเมืองโอคลาโฮมาซิตี้นะครับอันนี้ลองสังเกตดูนะครับว่าตึกแถวๆเนี่ยมันจะเป็นตึกอิฐบล็อกสีแดงๆส้มๆเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยมันชื่อว่า Brick Town นะครับ Brick Town ก็คือเป็นอิฐบล็อกนะครับบ้านเมืองแถวนี้ก็จะสร้างด้วยอิฐบล็อกหมดเลยจะเป็นสีส้มๆแดงๆนี่นะแม้แต่สนามเบสบอลข้างหลังก็สร้างด้วยอิฐบล็อกสีแดงๆมันก็จะเป็นเสน่ห์ของเมืองนี้นะครับรัฐโอคลาโฮมานี่ก็เป็นรัฐนึงที่ค่าครองชีพไม่แพงแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะครับรัฐนี้เป็นรัฐคาร์บอยอีกรัฐนึงนะครับที่ติดกับเท็กซัสแล้วก็รัฐนี้ส่วนมากก็จะเป็นที่อยู่ของชาวอินเดียนแดงนะครับผมก็จะมีหลายเผ่าเลยที่อยู่รัฐนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาขับสกูตเตอร์เล่นรอบๆเมืองนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพานั่งเรือแท็กซี่ข้างล่างกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเช่าสกูตเตอร์กันนะครับอันนี้เราก็โหลดแอปมาแล้วก็สแกนนะครับง่ายๆเลยเรียบร้อยแบตไม่มีอันนี้อ่ะคันใหม่โอเคเรียบร้อยครับนี่มันก็จะมีว่าความเร็วบอกอันนี้เป็นที่บอกความเร็วแล้วก็บอกแบตเตอรี่นะครับอันนี้แบตเตอรี่เต็มเขาชาร์จมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปลุยกันครับดูแล้วทำไมที่นี่ถึงเขาเรียกว่าบิ๊กทาวน์หรือเปล่าเพราะว่านี่ไงพื้นถนนทำมาจากไอ้อิฐบล็อกหมดเลยอ่ะขับมาทีนึงนี่หน้าสั่นเลยเพราะว่ามันเป็นลายๆป่ะไปกันต่อนี่ก็คือสวนสาธารณะเล็กๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ตีกอล์ฟให้คนมาตีเล่นกันนะครับนี่ก็มีเด็กมาตีเล่นเยอะแยะเลยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็ให้ถ่ายรูปนะคะพอถ่ายรูปเสร็จนะคะเขาก็จะบอกว่าเราไปตรงไหนมานะคะนี่นะคะราคาที่เราต้องจ่าย17.08 นะคะขับไป45 นาที 44 วิใช่นี่ไงอันนี้ระยะทาง 1.4 ไมล์นะครับที่ขับทั้งหมดกำลังมารอนั่งเรือตรงนี้กันนะครับไปนั่งรอก่อนตอนนี้ก็จะ4โมงแล้วเรือออก4โมงป่ะเดี๋ยวไปนั่งรอก่อน
คค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเรือแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวออกแล้วนะคะโอเคครับเราก็นั่งเรือกันเสร็จแล้วนะครับนั่งเรือเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็เสร็จแล้วซื้อแบบทัวร์นั่งเรือทีเดียวคือนั่งได้รอบเมืองดูทั่วเลยไม่ต้องเดินรถนะแต่ไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่เมืองนี้คือถ้าใครไม่มีรถนี่เดินทางลำบากมากนะครับเพราะว่าเมืองนี้ไม่มีรถบัสรถเมล์เลยนะครับก็มีแต่พวกรถรางอย่างนั้นนะครับรถรางวิ่งรอบเมืองเฉยคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีรถส่วนตัวกันนะเพราะว่าเมืองนี้การขนส่งสาธารณะมันไม่สะดวกสบายเหมือนเมืองอื่นอะเมืองนี้เน้นขับรถส่วนตัวเมืองนี้มันก็ไม่เหมือนเมืองใหญ่ๆดังๆที่อื่นเนาะที่แบบว่ารถบัสรถเมล์เยอะอันนี้ขับแวะเข้ามาให้ดูเฉยๆนะครับนี่คือคาสิโนนะครับคาสิโนในเมืองโอคลาโฮมาตั้งแต่ขับรถออกมาจากรัฐเท็กซัสนี่คือเจอแต่คาสิโนข้างทางเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือรัฐโอคลาโฮมาเนี่ยเป็นชนเผ่าอินเดียนแดงเยอะนะครับก็ชาวอินเดียนแดงเป็นเจ้าของคาสิโนนะครับเป็นเจ้าของคาสิโนหลายแห่งเลยตั้งแต่ทั้งเวกัสทั้งที่โอคลาโฮมาที่นี่เองแล้วก็อีกรัฐอื่นๆนะครับก็คือคนพวกนี้เขารวยมากนะครับเขาเป็นเจ้าของคาสิโนก็มาแวะให้ดูนะครับนี่คาสิโนในเมืองโอคลาโฮมาก็จะเป็นโรงแรมกับคาสิโนรวมกันชมนะคะบ๊ายบาย
คนะครับวันนี้ก่อนกลับบ้านเดี๋ยวแวะมาซื้อของฝากที่นี่นะครับ Gas Monkey Garage นะครับผมก็คือมันเป็นรายการพวก modify รถในอเมริกาเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็ข้างในก็จะเป็นช็อปเกี่ยวกับพวกของฝากครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับของฝากนะครับผมหมวก2ใบนี่ Gas Monkey Garage โอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับมา